สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายสำหรับใครที่ติดตาม Dragon Ball Super ตอนล่าสุดก็คงจะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นข้อสงสัยที่มีมานานแล้วว่าทำไมเหล่าบรรดาเทพๆในเรื่อง Dragon Ball ถึงไม่คิดจะมาช่วยพวกโกคูเลยถึงยอมปล่อยให้เจ้าโมโร่หรือก่อนหน้านี้ฟรีเซอร์รวบรวม Dragon Ball มาเพื่อคิดจะทำลายล้างโลกและจักรวาลสำหรับดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ที่เราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาเทพๆในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันก็เทพสมชื่อและก็สมฐานะจริงๆเพราะแต่ละตัวละครมีพลังระดับเวอร์วังหรือบางตัวละครนะครับก็มีพลังที่สามารถลบล้างจักรวาลได้จึงทำให้เกิดคำถามที่มันน่าสนใจแต่อีกมุมนึงคือมันก็น่ารำคาญเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมเหล่าบรรดาเทพๆในเรื่องดราก้อนบอลไม่คิดที่จะมาจัดการนะครับเหล่าตัวละครร้ายๆที่มาบุกจักรวาลหรือรบตัวละครนั้นทิ้งไปแบบง่ายๆทำไมต้องปล่อยพวกโกคูออกโรงในการไปฝึกในการต่อสู้ทำไมและก็ทำไมซึ่งมันเป็นคำถามที่ชวนปวดหัวมากๆเลยตั้งแต่มีตัวละครเหล่าบรรดาเทพๆเข้ามาในเรื่องดราก้อนบอลไม่ว่าจะเป็นไดชินคันบิลหรือว่าวิสก็แล้วแต่คือตรงเนี้ยมันยังพอเข้าใจในความเทพของเหล่าตัวละครพวกนี้นะครับแต่พอมีตัวละครอย่างเซนโอมาจึงทำให้นะครับมีหลายความคิดนะครับที่มักจะคิดว่าและทำไมเซนโอไม่ลบตัวละครนั้นๆทิ้งไปเพื่อจัดการนะครับเหล่าศัตรูที่บังอาจนะครับที่จะมาต่อกรกับพวกโกคูต้องขอย้อนความเก่าเล่าความเดิมก่อนละกันว่าหน้าที่ของเหล่าบรรดาเทพๆคืออะไรด้วยหลักๆแล้วในแต่ละจักรวาลจะต้องมีเทพทำลายล้างกับไคโอชินผู้ที่ว่าจะต้องดูแลจักรวาลโดยไคโอชินเป็นเทพผู้สรรสร้างนะครับมอบความรู้องค์ความรู้ต่างๆให้กับมนุษย์ในการที่ว่าพวกเขาเหล่านี้จะพัฒนานะครับจักรวาลตนเองส่วนเทพทำลายล้างมีหน้าที่ทำลายเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลเพราะว่าบางทีแล้วมีมากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่จะดีเสมอไปจึงทำให้หน้าที่ของเทพทำลายล้างก็คือการทำลายและก็ทำลายเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลไม่ให้มากเกินไปเพราะมากเกินไปแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปอย่างที่กล่าวไว้นั่นแหละครับส่วนเทวดาอย่างวิสเลยเนี่ยมีหน้าที่อะไรเทวดาอย่างวิสนะครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือการดูแลเทพทำลายล้างคือจริงๆแล้วจะถามว่าเป็นหน้าที่ที่แบบดูแลเทพทำลายล้างอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเหมือนกับว่าวิสนี่แหละคือเป็นคนที่ให้คำปรึกษานะครับแก่เทพทำลายล้างว่าควรจะทำลายสิ่งนั้นๆหรือเปล่าคือบางทีวิสมันก็ปล่อยแหละครับว่าถ้าบิวเนี่ยอยากจะทำลายอะไรก็ทำลายไปแต่ถ้าไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะดีนะอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตหรืออาจจะไปขัดใจเซนโอก็ได้จึงทำให้บางเรื่องนะครับวิสนะครับก็ต้องมาขัดนะครับบิลหรือบางทีก็ต้องย้อนเวลากลับไปนะครับเพราะว่าบางทีผลกระทบต่างๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก็มาเทพคนต่อไปนะครับที่มีลำดับสูงกว่าก็คือไดชินคันไดชินคันคือพ่องนะครับของเหล่าเทวดาในเรื่องดราก้อนบอลโดยหน้าที่หลักๆของไดชินคันก็คือคอยดูแลเซนโอนะครับคอยรับคำสั่งเซนโอว่าเซนโออยากจะได้อะไรและรายงานเซนโอทุกอย่างนะครับโดยมีลูกๆของเขาเนี่ยที่เป็นเทวดานะครับคอยรายงานขึ้นมาอีกทีนึงเมื่อไดชินคันนะครับได้รับข่าวสารนั้นมานะครับจากบรรดาลูกๆของเขาเขาก็ไปรายงานต่อนะครับผ่านเซนโอยกตัวอย่างอย่างศึกประชันพลังนะครับที่เซนโอเนี่ยอยากให้จัดมากๆเลยพอมีการจัดเกิดขึ้นนะครับไดชินคันก็รับหน้าเสือแทนคือเขาเนี่ยก็แบบว่าเซนโออยากได้อะไรก็ทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามเอ่ยหรือวางกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเซนโอไม่ต้องลงมาทำเองให้เหนื่อยนะครับโดยมีไดชินคันนี่แหละเป็นคนดูแลและทำให้มาที่คนสุดท้ายคนที่อยู่สูงสุดนะครับในเหล่าบรรดาเทพๆเลยคือเซนโอหน้าที่ของเขาคืออย่างเดียวเลยครับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายครับโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นโดยเซนโอนะครับเขามีพลังวิเศษก็คือสามารถลบทุกจักรวาลได้จึงทำให้นะครับเป็นบุคคลที่สูงสุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลถ้าสิ่งไหนเขาไม่โดนใจไม่ถูกใจนะครับเขาก็จะลบทิ้งอย่างก่อนหน้านี้จักรวาลดราก้อนบอลนะครับมีทั้งหมด18จักรวาลแต่ตอนนี้นะครับเหลือแค่12จักรวาลเท่านั้นเนื่องจากว่าจักรวาลก่อนหน้านี้ทำในสิ่งไม่ถูกใจเซนโอนะครับเซนโอจึงทำการลบทิ้งไปนะครับจึงทำให้เหลือเพียงแค่12จักรวาลโดยทุกอย่างในจักรวาลมีการอ้างมาแหละครับว่าเซนโอเป็นคนวางระบบหมดเลยถึงแม้จะดูตองๆแบบนี้นะครับพี่แกนะครับก็ถือว่าเป็นคนวางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเทวดาไปที่นั่นๆ นะครับหรือว่าการวางแผนอะไรต่างๆนะครับก็คือเขาให้เครดิตเซนโอนะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะเห็นหลักๆแล้วไดชินคันก็เป็นคนทำมากกว่าก็ที่กล่าวมาทั้งหมดมาทั้งหมดนะครับก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเหล่าบรรดาเทพๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยเนี่ยพวกเขามีพลังมหาศาลนะครับและสามารถจัดการนะครับตัวร้ายดราก้อนบอลได้อย่างง่ายดายเลย
งั้นเรานะครับมาเข้าคำถามหลักของเรากันเลยดีกว่าว่าแล้วทำไมเหล่าบรรดาเทพๆเหล่านี้ถึงไม่คิดจะจัดการเจ้าโมโรหรือตัวร้ายต่างๆนะครับที่ต้องการนะครับมาบุกโลกอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วในกฎของเทพนะครับมีการระบุไว้แล้วครับว่าเทพจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์นะครับเอาง่ายๆนะเรื่องของมนุษย์นะครับเทพนะครับอย่ามายุ่งอย่ามาแจนเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าถือเป็นการผิดกฎมันไม่ใช่เรื่องนะครับที่เทพนะครับจะฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่โกคูนะครับปะทะกับฟรีเซอร์ที่เป็นโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับบิลก็พูดไว้แหละครับว่าเขานะครับจะไม่ยุ่งนะครับจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการผิดกฎนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูไม่ดีงามด้วยจริงๆเนี่ยมันก็สามารถแหกกฎได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครไปบอกเซนโอก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะใช่ครับมันสามารถแหกกฎได้นะครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจในบริบทด้วยว่าแล้วบิลมันจะไปแหกกฎทำไมในการจัดการเจ้าโมโรในเมื่อเจ้าโมโรณตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างปัญหาหรืออะไรให้กับบิลเลยหรือแม้ว่าตัวร้ายต่างๆนะครับถ้าว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้กับบิลจริงๆบิลก็ไม่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องของมันอย่างในกรณีของซามัตเลยเนี่ยที่บิลไปยุ่งด้วยนะครับอันนี้เนี่ยโอเคแหละซามัตคือเทพใช่ไหมครับถึงแม้ว่านะครับบิลจริงๆก็ไม่ควรจะไปยุ่งสักเท่าไหร่แต่ว่าต้นเรื่องต้นเหตุเนี่ยก็มาจากเทพใช่ไหมครับบิลก็เลยไปจัดการซามัตนะครับแต่เมื่อโกคูขอร้องให้บิลนะครับไปจัดการซามัตจากโลกอนาคตบิลก็ไม่คิดจะไปจัดการให้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของมันแล้วมันไม่รู้จะไปทำไมนะครับอันนี้แหละครับเป็นเหตุผลนึงว่าบิลนะครับด้วยลักษณะนิสัยของเขาเลยเนี่ยทำเรื่องอะไรเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาหรือคิดว่ามันเดือดร้อนอะไรกับเขาจริงๆเขาก็ไม่ไปยุ่งนะครับเพราะเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนี่ว่าอยู่กินนอนอยู่บ้านสบายใจไม่ดีกว่าหรอหรือเรื่องนี้เนี่ยควรจะไปฟ้องเซนโอดีให้เซนโอมาจัดการอันนี้เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะก่อนหน้านี้วิทย์ก็เคยเตือนไว้แหละครับว่าถ้าเกิดเหตุร้ายใดๆเนี่ยไม่ควรไปบอกเซนโอเพราะว่าบางทีแล้วเซนโอเนี่ยด้วยความคิดของพี่แกนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบกระหนุ่มกระหนิมแล้วก็น่ารำคาญสำหรับเซนโอลบจักรวาลทิ้งไปเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งกว่ามันจะผ่านซวยไปได้มากกว่านะครับในการที่ไปฟ้องเซนโอให้จัดการตัวละครนั้นๆในเรื่องดราก้อนบอลผมขอเตือนก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดเป็นเรื่องความจริงล้วนๆหากใครเซนซิทีฟรับไม่ได้นะครับก็ขอให้ปิดคลิปจากตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเหตุผลที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเหตุผลในเรื่องดราก้อนบอลแต่ต่อไปนี้ที่ผมจะพูดนะครับต่อจากตรงนี้ไปเลยจะเป็นเหตุผลนอกเรื่องนะครับว่าทำไมเหล่าบรรดาเทพๆเขาถึงไม่เขียนบทนะครับให้เหล่าบรรดาเทพๆเหล่านี้มีบทบาทในเรื่องดราก้อนบอลในการจัดการตัวร้ายต่างๆหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเหล่าบรรดาเทพๆในเรื่องดราก้อนบอลทำไมอาจารย์ทรุยามะกิระผู้วาดดราก้อนบอลไม่เขียนล่ะครับให้เซนโอเนี่ยลบตัวละครบางตัวทิ้งไปเลยจบง่ายๆสบายๆทำไมต้องมาต่อสู้ฝึกฝนให้เหนื่อยสำหรับพวกโกคูเหตุผลง่ายๆเลยแหละครับว่าหากมีตัวละครเหล่านั้นในเรื่องดราก้อนบอลและสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างได้ถามว่าการ์ตูนมันจะสนุกหรอกับการที่ตัวละครอย่างโกคูกับเบจิต้าไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไปอ้อนวอนขอร้องให้เหล่าบรรดาเทพๆที่เขาเทพจริงๆเนี่ยมาจัดการตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลไปเพื่อหวังให้ตัวเองเป็นผู้ชนะถามว่าทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรอและพวกคุณจะสนุกจริงหรือไม่ที่เห็นสิ่งเหล่านั้นในเรื่องดราก้อนบอลเพราะตอนนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับไม่ว่าเป็นเหล่าคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลนะครับทุกคนนะครับก็มักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมล่ะทำไมเซนโอไม่มาลบทิ้งทำไมล่ะทำไมไดชินคันเนี่ยไม่มาจัดการและทำไมล่ะบิลเนี่ยไม่จัดการเหล่าตัวละครพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอมมอนเซนส์มากเลยนะครับการที่ผู้แต่งนะครับเขาวางกฎเกณฑ์ต่างๆหรือให้เหล่าตัวละครเหล่านี้นะครับมักจะไม่ว่างในการจัดการตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดเลยเป็นเพราะเหตุผลนี้แหละครับเพราะว่ามันจะทำให้ความสนุกของการ์ตูนเนี่ยมันจะหายไปในทันทีเสน่ห์ของดราก้อนบอลคือตัวละครเหล่านี้ฝึกพอฝึกเทพมีสกิลใหม่มีท่าไม่ตายใหม่หรือมีร่างใหม่นะครับพวกเราก็จะว้าวทุกครั้งนะครับในการต่อสู้ของพวกเขาและมีการพลิกไปพลิกมานะครับระหว่างฝั่งพระเอกกับฝั่งตัวร้ายนะครับเป็นอะไรที่ตรึงตาตรึงใจนะครับแฟนๆเป็นอย่างมากแต่การที่ให้ตัวละครเทพๆนะครับอย่างบิลหรือเซนโอนะครับมาลบตัวละคร1ตัวทิ้งไปถามจริงว่ามันจะสนุกจริงหรอมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่จะคิดในแนวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับความสนุกของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ก็อยากให้เก็บไปคิดแหละครับว่าเหตุผลนะครับที่เขาเนี่ยไม่เอาตัวละครเหล่านี้มาจัดการตัวร้ายต่างๆเพราะว่าเป็นเหตุผลนี้นั่นแหละครับจึงทำให้เราจะเห็นว่านะครับในการต่อสู้ต่างๆตัวร้ายนะครับก็มักจะมีข้ออ้างนะครับในการที่จะให้เหล่าบรรดาเทพๆเนี่ยไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวได้จริงๆแล้วเหตุผลอันเนี้ยจะเป็นเหตุผลเล็กๆมากเลยนะครับกับการที่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ตัวละครเทพๆเหล่านี้นะครับมาจัดการตัวร้ายมันจะมีอีกจำพวกหนึ่งนะครับที่ถือว่าโอ้โหเขาอ้างตัวว่าเป็นแฟนดราก้อนบอลพันธุ์แท้เลยก็มักจะบอกว่า
ช่างมันเถอะจะยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้เขียนเวลาทำคลิปอะไรมาก็แล้วแต่นะครับก็มักจะได้รับคำตอบนี้กลับมาช่างมันเถอะยังไงก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ผู้เขียนกวนไปินเข้ามาแม่งจะทำคลิปว่าร่างต่างๆของโกคูมีอะไรบ้างก็จะมีคอมเมนต์นี้อีกแล้วว่าก็ช่างมันเถอะมันก็แล้วแต่ผู้เขียนกวนไปินเข้ามาแม่งหรือจะทำคลิปว่าบุคคลที่เก่งโดยไม่ต้องฝึกในเรื่องดราก้อนบอลมีใครบ้างก็จะมีคอมเมนต์นี้อีกแล้วว่าก็ช่างมันเถอะแล้วแต่ผู้เขียนผมนี่แหละคนไม่ไหวแล้วโอ้ยขอหน่อยเถอะเพราะว่าบางทีการสวนกระแสเนี่ยบางอย่างก็เป็นการสวนกระแสที่ดีเช่นการสวนกระแสว่าเอ้ยผมว่าเรื่องนี้นะแล้วก็เอาบทบาทหรือเอาอะไรมาวิเคราะห์กันแต่ไม่ใช่แบบว่าการสวนกระแสเพื่อตัดบทคนอื่นเนี่ยจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่ไงครับก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าฟังหูไว้หำแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่วางบทบาทให้ตัวละครเทพๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับมีบทบาทในการจัดการศัตรูในเรื่องดราก้อนบอลก็เป็นเพราะว่าเหตุผลนี้นั่นแหละครับความสนุกความมันของเรื่องนะครับมันจะหายไปในทันทีนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นและวันนั้นนะครับพวกคุณก็จะด่าแบบเยอะมากกว่านี้ด้วยนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้ความสนุกความมันหายไปเลยนะครับกับการที่ให้ตัวละครเทพๆมาจัดการตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับว่าอยากจะให้นะครับเหล่าบรรดาเทพๆในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมาจบศึกต่างๆหรือไม่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆมันจะไม่เด้งเป็นข้อความนะครับมาแจ้งเตือนคุณอย่างแน่นอนแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับยังขาดคนติดตามเยอะเลย YouTube เนี่ยโหคนติดตามเกือบแสนแล้วแต่ว่าใน Fanpage ยังติดตาม 15,000 อยู่เลยโอ้โหมันห่างกันเยอะเลยไปฝากกดติดตาม Fanpage ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณนะครับวันต่อไปอยากทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันเนาะจะได้รู้นะครับว่าอยากจะดูอะไรกัน